ovat youtube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ฉันจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ วิตามินบำรุงสติประการที่สี่คือความฉลาดในการมองโลกความฉลาดในการมองโลกประการที่หนะึ่งท่านต้องฉลาดในการรับรู้ท่านต้องฉลาดในการรับรู้อายตนะภายนอกทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายลิ้นหรือปากนะและกายสัมผัสรวมมาทั้งจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในที่เร้นอยู่ด้วยท่านต้องฉลาด อะไรที่รับรู้แล้วมันทําให้เกิดการทําลายสติของท่านเช่นรับรู้แล้วทําให้เกิดการเสียสมดุลทางจิตใจทางอารมณ์ท่านก็ต้องฉลาดที่จะรับรู้แล้วไม่รับเอาไม่รับเอาอารมณ์ไม่รับเอามาเป็นความรู้สึกในจิตใจของท่านต้องฉลาดรับรู้รับรู้แต่เรื่องราวรับรู้แต่เหตุการณ์แต่อารมณ์หรือความรู้สึกไม่รับรู้เพราะถ้ารับรู้แล้วมันทําให้จิตตกทําให้สติแตกนั่นเองพี่น้องครับ อย่างต่อมาท่านต้องฉลาดรับเอารับรู้แล้วจะต้องรับเอาบางสิ่งที่ไม่สมควรรับเอาท่านก็อย่ารับแต่กี้เราพูดนำไปแล้วรับเอาแต่สาระเรื่องราวแต่อย่ารับเอาอารมณ์ซึ่งเป็น side effect ก็แปลว่าเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในจิตของท่านให้จิตของท่านรับรู้เอาเรื่องราวนั้นเอาสาระนั้นไปสั่นสะเทือนสมองเพื่อสร้างกระบวนการในการคิดเพื่อวิเคราะห์เพื่อคัดกรองเพื่อพิจารณา และเมื่อได้มาแล้วก็นําไปสังเคราะห์ต่อในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนำไปนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของท่านนั่นคือต้องฉลาดรับรู้ต้องฉลาดรับเอาไม่ใช่รับรู้รับเอาซึไปทุกเรื่องท่านก็ต้องปสดอแน่นอนครับปสดก็แปลว่าสติแตกหรือทําให้ขาดสติหรือสติไม่มั่นคงใช่ไหมทําให้เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกหรือเกิดสิ่งที่เป็นลบเกิดขึ้นแทนแล้วทาให้ท่านใช้ปัญญาไม่ได้แล้วมีหนาซ้ําก็ยังก่อกรรมทําเข็นกับคนรอบตัว หรือเกี่ยวกรรมกับคนรอบตัวให้ยุ่งยากให้ยุ่งเหยิงหนักเข้าไปอีกครับประการที่สามครับฉลาดมองโลกคือไงครับคือฉลาดปล่อยวางนี่ในกรณีที่อาจจะมีคนอื่นเป็นเหตุหรือตัวเองเป็นเหตุให้ตัวเองเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเกิดขึ้นเองหงุดหงิดเ,งงดเ,งเองอารมณ์เสียเองเศร้าหมองเองสังกตายเองเบื่อหน่ายเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านโดยที่ไม่มีคนอื่นเป็นผู้ก่อเหตุคือตัวเองเป็นเหตุ ท่านต้องรู้จักฉลาดที่จะปล่อยปละละวางมันให้ได้ท่านก็ต้องถามตัวเองว่าที่ฉันหงุดหงิดที่อารมณ์เสียอยู่เนี่ยนะเป็นเพราะจิตของฉันเนี่ยไปฝักใฝ่หรือไปนึกถึงเรื่องอะไรหงุดหงิดก็คือเพราะทําอะไรแล้วไม่ค่อยได้ได้ดังใจเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยเย็นแล้วนะค่ำแล้วฉันทําอะไรแล้วไม่ได้อย่างใจเลยฉันเลยหงุดหงิด ถ้าท่านจะปล่อยวางความหมงุดหงิดท่านจะปล่อยมันดื้อ,อไม่ได้ครับท่านต้องมองดูก่อนว่าพิจารณาว่าไอ้สาเหตุของการหงุดหงิดของตัวท่านเนี่ยมันมาจากการที่พยายามจะไปย้ำนึกย้ำคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเพราะวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยกูทําอะไรอะไรแล้วไม่สําเร็จทําอะไรอะไรแล้วล้มเหลวมาทุกอย่างไม่สําเร็จสักอย่างหนึง่งเลยหงุดหงิดตัวเองอน,นะก็วางซะอย่าไปจํามัน นะไม่เป็นไรวันนี้มืดค่ำแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วจิตวิญญาณของท่านโดยจิตใต้สำนึกเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในเบื้องหลังมิติโลกในมิติของจิตวิญญาณอีกแรงหนึ่งอย่าท้อแท้อย่าท้อถอย,อยเข้าใจหรืยอยังครับนี่แปลว่าฉลาดปล่อยวางพี่พีน้องน้องครับวิตามินบำรุงสติประการต่อไปคือประการที่ห้า นั่นคือความฉลาดเรียนรู้การเป็นคนฉลาดเรียนรู้ถ้าเราไม่ฉลาดเรียนรู้แน่นอนครับเรามีโอกาสขาดสติหรือทำลายสติตัวเองได้เหมือนกันครับเช่นนะเวลาเราเรียนรู้เนี่ยบางทีเราใช้อยตนะของเราคือตามองครับเราก็ต้องฉลาดมองมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดสาระประโยชน์ถ้ามองไม่เป็นก็ไม่เห็นประโยชน์ มองไม่เป็นก็ไม่เห็นประโยชน์เมื่อไม่เกิดประโยชน์ความฉลาดด้านการเรียนรู้มันก็ไม่เกิดครับฉลาดมองเช่นมองเพื่อหาความรู้เพื่อที่จะเรียนรู้หรือเอามาเป็นบทเรียนของตนเองนั่นคือการมองโลกอะไรที่มองแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เช่นเราชอบยกตัวอย่างขี้หมาที่อยู่ข้างทางในทางเส้นทางชีวิตที่ท่านก้าวเดินไปเนี่ย มันมีขี้หมากองอยู่ข้างทางท่านมองแล้วเนี่ยมันมีแต่สะอิดสะเอียนใช่ไหมเกิดอาการสะอิดสะเอียนขึ้นไส้เพราะนึกถึงความเน่าเหม็นของอุจจาระหมาและข้างทางที่ท่านเดินนั้นมันมีดอกไม้สวยๆอยู่ที่คขาลูกเป็นกอๆไว้สองข้างทางถ้าท่านเป็นคนฉลาดมองเนี่ยท่านต้องรู้เลยว่า มองอะไรแล้วมันทำให้จิตของท่านใจของท่านสดใสเบิกบานนั่นคือการฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้ฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้ก็คือฉลาดมองท่านก็ต้องมองที่ดอกกุหลาบสวยๆดอกไม้สวยๆท่านจะไม่แ,แลที่ขี้หมาแต่ถ้าท่านฉลาดเรียนรู้ท่านไม่ติดกับความเหม็นโฉของขี้หมาความน้ารังเกียจหน้าเสียอิีของขี้หมา ท่านก็จะมองเชื่อมโยงระหว่างดอกกุหลาบดอกสวยๆงามๆที่อยู่ข้างทางเชื่อมโยงกับกองขี้หมาที่อยู่ข้างทางถ้าท่านฉลาดเรียนรู้ว่าถ้าท่านจะไปปลูกดอกกุหลาบที่บ้านขณะที่บ้านเนี่ยมีสุนัขมีหมาเลี้ยงไว้และมีขี้หมาที่มันเที่ยวอึไว้เรียราดเนี่ยท่านเอาขี้หมาไปใส่ต้นไม้เพื่อทําเป็นปุ๋ยให้กับต้นดอกไม้ดอกกุหลาบของท่านมันก็จะดีไม่ใช่น้อย ประหยัดเงินซื้อปุ๋ยถึงแม้มันจะเหม็นโชวซะหน่อยนะแต่เราก็หาวิธีทําให้มันหายเหม็นเพื่อจะเอาไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่เป็นดอกไม้ของท่านที่สวยสวยงามมันทาให้ต้นไม้สวยงามได้นี่คือการฉลาดเรียนรู้ไม่ใช่มองแบบแยกส่วนเห็นขี้หมาแล้วจะอ้วกจะอาเจียนแล้วไม่มองแต่ไปมองแต่ดอกไม้สวยๆอย่างเดียวนี่มันทาให้ท่านเสียประโยชน์ในการเรียนรู้ในชีวิตใช่ไหมมันท่านต้องฉลาดมองเพื่อคิดเชื่อมโยงระหว่างของสองสิ่ง เพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของท่านคนฉลาดมากฉลาดน้อยหรือไม่ฉลาดหรือคนโง่มันต่างกันก็ตรงที่ตรงเนี้ยครับว่ามีความฉลาดในการมองโลกได้ดีแค่ไหนประการต่อมาพี่น้องครับวิตามินบำรุงสติที่ทําให้ท่านเนี่ยมีสติแล้วเกิดปัญญาด้วยคือต้องฉลาดรับฟังเวลาฟังแล้วเนี้ยท่านต้องฟังเอาสาระภาษาโบราณเขาเรียกว่าฟังเอาเรื่องไม่ใช่ฟังเอาเรื่องเพื่อชวนทะเลาะนะฟังเพื่อหาเรื่องเอาชวนทะเลาะไม่ใช่ฟังเอาเรื่องคือเอาสาระ เช่นเวลาพ่อแม่ท่านดุเราท่านอบรมสั่งสอนเราโดยท่านโดยที่ท่านเนี่ยมีอารมณ์ไม่ค่อยสมดุลแปดเปื้อนคําพูดของท่านออกมาด้วยเรารู้ว่าพ่อแม่เนี่ยรักเราท่านรักเรามากเนี่ยท่านถึงโกรธถึงไม่พอใจเรามากเพราะเราทําผิดเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านเลยชยันโตเราซะโอ้โหคือบนหนักว่าแรงด่าเสียงดังมันถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่รักเราและเราทําผิดเองเราต้องฉลาดรับฟัง คือรับฟังแต่สาระว่าแม่สอนอว่าอะไรแม่ดูหรือตำหนิเราว่าอะไรเพื่อค้นหาความผิดพลาดบกพร่องไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของตัวเองให้พบซึ่งพ่อแม่ต้องพูดอยู่แล้วละ่ะแต่คําไหนที่ท่านบนทำยังไงคำไหนที่ท่านดา่าเพราะนิสัยสันดานทางปากทางวาจาของพ่อแม่ของเราเป็นคนชอบดา่าไงเวลาสอนลูกรักลูกก็จริงแต่มีด่าปนด้วยอะไรที่เป็นคาําด่านั่นคือขยะท่านก็เขี่ยออกได้นี่นะใช่ไหมท่านเห็นแม่ไก่ไหมนะ เวลาแม่ไก่มันจะคุ้ยเขี่ยอาหารเพื่อเลี้ยงลูกมันหรือให้ตัวเองกินเองเน่ะเขี่ยตั้งนานนะคุ้ยตั้งนานกว่าเขาจะได้เม็ดข้าวสักเม็ดหนึ่งข้าวเปลือกข้าวสารหรือตัวหนอนสักตัวหนึ่งที่เขาจะได้กินเป็นอาหารหรือแบ่งปันให้ลูกะ่ะเขาต้องขยันเขี่ยไปเขี่ยแล้วเขี่ยอีกเขี่ยสิ่งที่เป็นเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดทรายทิ้งเพื่อหาอะไรครับเพื่อหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ถึงแม้จะต้องเขี่ยมันเยอะเขี่ยมันยากและต้องใช้แรงกายมากต้องใช้ลำแข้งลำขาในการเขีย่ยท่านก็เหมือนกันนะครับ เวลาจะหาประโยชน์จากคําสอนที่พ่อแม่อบรมเราอะ่ะท่านพูดจาแรงๆท่านมีอารมณ์เจือปนมาด้วยไอ้ตรงเนี้ยคือเม็ดกวดเม็ดทรายท่านเขี่ออกอย่าไปรับเอาไว้มันกินไม่ได้ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมอ่ะนะพอรับเอาไว้ไม่มีประโยชน์ท่านก็จะกระอักคือสำลักรายจะกินทรายเข้าไปสำลักก็ทําให้จิตตกไปกโกรธพ่อโกรธแม่ซึ่งเป็นบุพการีของตัวเองก็เป็นบาปอีกครับเพราะฉะนั้นเขี่เม็ดทรายเม็ดกวดออกหาสาระไอ้พบว่าพ่อ,พอแม่อบรมอะไรสอนอะไรเพื่อเรารู้เราทาผิดอะไร เพื่อใอนเพื่อต่อไปเนี่ยเราจะได้จําไว้ว่าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกพ่อแม่ก็จะต้องไม่ไม่บน่นไม่กลดา่าไม่อบรมไม่สัง่งไม่ต้องสั่งสอนเราในเรื่องเดิมๆอีกจะได้สั่งสอนเราในเรื่องใหม่ๆเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นท่านต้องฉลาดร,รับฟังเห็นไหมใครมาบังคับให้ท่านนะว่าจะต้องฟังคําด่าของพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ท่านไม่ได้มาบังคับท่านบังคับให้เราตั้งใจฟังคําอบรมคําสั่งสอนของท่านซึ่งมีการบ่นกลดา่าอะไรแถมมาบ้างก็แล้วแต่นิสัยของพ่อแม่เราซึ่งเราให้อภัยได้เพราะท่านรักเราอยู่แล้ว ไม่ใช่พ่อแม่ของคนทั้งบ้านเสเมื่อไหร่เราใช่ไหมอ่าอย่างที่สามฉลาดจดจำจดจำเวลาท่านทำอะไรผิดพลาดทำอะไรล้มเหลวท่านอย่าไปจดจำความผิดพลาดและความล้มเหลวซึ่งเป็นทั้งอารมณ์ซึ่งเป็นอาการของจิตใจของท่านท่านอย่าไปจาแต่สิ่งเดียวที่ท่านต้องจาก็คือสาเหตุที่ท่านทําแล้วประสบความผิดพลาดประสบความล้มเหลวมันเกิดจากสาเหตุอะไรให้ท่านฉลาดจําแต่สิ่งนั้น จำแต่เหตุการณ์จำแต่เรื่องราวนะที่มันเป็นประโยชน์อย่าไปจำอารมณ์อย่าไปจำความรู้สึกที่ไม่ดีของตัวท่านเองที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นจำไว้จนวันตายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านมันมีแต่ทำให้จิตของท่านเสื่อมเพราะทําให้พอนึกถึงความล้มเหลวของตัวเองขึ้นมาทีไรอารมณ์ที่ล้มเหลวเสียใจนะเสียความรู้สึกมากมายในตอนนั้นมันก็จะก่อตัวขึ้นมาในจิตของท่านอีก เพราะจิตของท่านมันมีตัวสัญญาคือตัวจําได้หมายรู้มันจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทั้งสําเร็จได้ล้ลมเหลวได้คําว่าหมายรู้ก็คือจิตมันจะจําอารมณ์ความรู้สึกทั้งที่ดีและไม่ดีในะอดีตได้แต่จิตส่วนใหญ่อะมันสันดานไม่ดีมันชอบจะจําอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้าไวมากกว่าเขาเรียกว่าจําฝังใจฝังอยู่ในใจเลยนะไอ้สิ่งดีๆจะขี้ลืมคือลืมง่ายไอ้สิ่งร้ายๆเนี่ยจะจําแม่นเลยทีเดียวพี่น้องครับนะนี่ก็คือ วิตามินบำรุงสติขนานที่5วิตามินบำรุงสติขนานที่6เป็นขนานต่อไปครับคือความฉลาดคิดสร้างสรรค์ความฉลาดคิดสร้างสรรค์ท่านต้องมีครเพราะต้องใช้สมองซีขวานำซีซ้ายคคิดวิเคราะห์ใช้ซ้ายนำขวาเพื่อแยกแยะว่าไหนถูกไหนดีไหนถูกไหนผิดไหนดีไหนไม่ดีไหนชอบไหนไม่ชอบอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลมันต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือการใช้สมองซีซ้ายนำซีขวา แต่การใช้ความฉลาดคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นการสร,าสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจากสิ่งเดิมที่มันไม่มีหรือเป็นการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันมีสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นคือการฉลาดคิดสร้างสรรค์แน่นอนครับพี่น้องครับลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ด้วยสมองซีขวานําซีซ้ายเนี่ยมันมีด้วยกันหลายรูปแบบมากมายแต่เราจะพอยกตัวอย่างให้ท่านเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของท่านได้เพราะว่าถ้าท่านไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยเนี่ย เวลาใครมาทําให้ท่านสติแตกทําลายสติท่านด้วยการทําไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของท่านอาการสติแตกมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างทันทีทันควันเช่นฉลาดคิดสร้างสรร์เมื่ออีเวนนั้นไอเวนนี่มาสร้างเงื่อนไขที่เป็นลบที่ไม่ดีให้กับตัวท่านให้ท่านคิดเลยว่าคนที่ทําไม่ดีต่อตัวท่านเนีเขาคือมาร คนที่ทําไม่ดีต่อต,ตัวท่านน่ะเขาคือมารพี่น้องครับและมารก็คือครูของท่านมารก็คือครูของท่านให้ท่านคิดว่ามารทุกตัวมาดึี้คนที่ทําชั่วกับท่านทุกคนน่ะมันคือครูของท่านให้ท่านท่องไปเลยครับมารคือครูครูคือผู้มีพระคุณของท่านเพียงแต่ว่าไอ้มารเนี่ย มันเป็นครูที่สอนท่านเรื่องชั่วๆซึ่งในชีวิตของท่านไม่มีครูที่สอนเรื่องชั่วๆให้ท่านรู้เนี่ยไม่ได้เพราะท่านจะตกเป็นเหยืห่อของคนชั่วตลอดทั้งชีวิตเพราะท่านไม่อาจรู้เท่าทันเพราะเรื่องชั่วๆเนี่ยก็ต้องมีคนสอนเรื่องเป็นคนดีก็ต้องมีคนดีๆมาประพฤติให้ท่านเห็นเป็นเป็นแบบอย่างก็คือต้องมีคนที่เป็นครูที่ดีมาสอนท่านคนที่เป็นคนดีก็จะเป็นครูที่ดีที่สุดยอด ท่านจะให้ครูคนที่เขาเป็นคนดีมาสอนเรื่องชั่วๆเพื่อทําตัวเป็นครูที่ชั่วๆกับท่านเน่ะเขาทําไม่เป็นหรอกหรือถ้าทําเป็นก็เสียแซงหรือแกล้งทาเขาชั่วไม่เสด็จน้าหรอกและชั่วไม่จริงหรอกเพราะท่าแทเขาเป็นครูที่ดีเขาถูกเลือกมา <c oughs> ให้เป็นครูที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ท่านมองว่าเป็นมารเป็นศัตรูของชีวิตท่านเป็นศัตรูในชีวิตท่านคนเนี้ย ก็คือมารที่สามารถเสี่ยมสอนท่านให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องชั่วๆได้อย่างลึกซึ้งกว่าครูที่เป็นคนดีๆหรือครูที่ดีหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นมารคือครูคือคนดีและมีประโยชน์ต่อตัวท่านถ้าท่านทำใจได้ยอมรับความจริงตรงนี้ได้ชีวิตของท่านเนี่ยเวลาใครมาทำไม่ดีไม่ไร้ายกับท่านเนี่ยท่านจะไม่เสียสติท่านจะไม่ขาดสติ ถ้าจะมีความหนักแน่นในสติเพราะท่านมีวิตามินบำรุงสติก็คือท่องไว้เลยครับมารคือครูครูของกูไม่ใช่ครูของใครหรกก็ครูของกูเนี่ยเพราะมารอย่างมันนี่แหละทำาให้กูฉลาดขึ้นในเรื่องชั่วๆกูก็เลยจะได้ใช้ความรู้จากประสบการณ์ของมันเนี่ยปกป้องหรือป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเหยื่อของคนชั่วอะไรอื่นๆต่อไปในชีวิตพี่น้องครับนี่คือความจริงครับนะเอามารคือครูนะอย่างที่งครับศัตรูคือสติ พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าศัตรูของตัวท่านน่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์หรือเป็นบุคคลก็ต่างที่มันเป็นปฏิปักษ์กับท่านคือเป็นศัตรูของท่านเนี่ยคือบอ่อเกิดแห่งสติถ้าไม่มีศัตรูมาทำลายสติของท่านท่านจะรู้ได้ยังไงว่าตัวท่านเป็นผู้มีสติที่มั่นคงท่านเป็นผู้ที่มีสติอยู่หรือเปล่า มันต้องให้ศัตรูมาทดสอบท่านใช่ไหมศัตรูคือคนที่มายั่วยุศัตรูคือคนที่มายั่วยวนยาวยวนทําให้ท่านเสียสมดุลทางจิตใจเกิดเป็นอารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้แนอาฆาตพยาบาทงมงายลุ่มหลงโลภใช่ไหมมันศัตรูทั้งหลายเนี่ยก็คือสติดีๆนี่เองศัตรูทําให้ท่านเกิดสติได้ถ้าไม่มีศัตรู ท่านก็สร้างสติของท่านลําบากเพราะบางทีท่านไม่รู้หรอกว่าในขณะนั้นท่านท่านมีสติอยู่หรือเปล่านะมันเมื่อมองเห็นคุณค่าของศัตรูว่าเป็นที่มาหรือเป็นบ่อเกิดแห่งสติของตัวท่านเหมือนกับมองว่าปัญหาคือยาแก้โง่ของท่านปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเหมือนกับว่ามันเป็นยาแก้โง่ของท่านถ้าท่านมองในมุมมองทั้งสามอย่างนี้ในชีวิตของท่าน มันจะไม่มีอะไรจะมาทําลายสติของท่านได้เลยท่านจะเป็นคนมีสติตลอดและสามารถใช้ความรักสามารถใช้ปัญญาของท่านในการดําเนินชีวิตอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จในการวิเคราะห์ประสบความสําเร็จในการสังเคราะห์ทุกสิ่งได้ท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่เป็นเลิศทางปัญญาและสามารถนําพาจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้หลุดพ้นนิพพานได้ในชาตินี้พี่น้องครับ วิตามินบำรุงสติตัวเกือบสุดท้ายแล้วครับคือความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่จะบำรุงสติและเป็นตัวกำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นญาละมานที่อยู่ในจิตวิญญาณของท่านคือโลภโทสะโมหะนี้ได้อย่างแน่นอนครับเช่นท่านเชื่อว่าต้องผ่านไปได้เชื่อตัวท่านเองว่า เมื่อเจออุปสรรคเจอขวากหนามหรือเจอปัญหาในการทํางานหรือปัญหาในการดําเนินชีวิตอยู่ซึ่งซึ่งหน้าอยู่ในขณะนี้ยถ้าท่านเชื่อว่าตัวเองต้องผ่านไปได้แน่ๆความมีสติก็จะเกิดขึ้นทันทีในจิตใจของท่านแต่ท่านเชื่อว่ากูเชื่อว่ากูผ่านไม่ได้แน่เชื่อว่ากูต้องเสร็จมันแน่เชื่อว่ากูต้องล้มเหลวแน่สติแตกครับเสียสมดุลทางจิตใจทันทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดเราจะเอาญาละมานไปหวานอยู่ใน ทุ่งนาคือในจิตใจของเราให้มันเสียการทําไมครับใช่ไหมท่านก็ต้องเชื่อว่าตัวฉันเนี่ยต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เชื่อมันเอาไว้ก่อนเมื่อเชื่อว่าต้องผ่านไปได้เดี๋ยวจิตได้สํานึกซึ่งเป็นพลังอํานาจทางจิตวิญญาณของท่านเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านในเบื้องหลังมิติโลกให้อีกแรงหนึ่งครับสองแรงแข็งขันมิติของจิตและมิติของกายสั่นสะเทือนร่วมกัน ความสาเร็จในฉับพลันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากพี่นนองครับความเชื่อประการที่สองเชื่อว่าท่านต้องทําสําเร็จเนี่ยจะบอกว่าสั่งจิตวิญญาณของท่านหรือสั่งจิตใต้สำนึกของท่านกระเชิญแต่ท่านใช้จิตสํานึกของท่านในการสั่นสะเทือนให้ท่านเชื่อว่าต้องทําสําเร็จเชื่อว่าต้องทําสําเร็จโดยการหาหลักการหาเหตุผลให้กับตัวเองครับเช่นฉันก็เรียนมาเยอะอายุก็ปู่นี้ปู่นี้แล้ว ผ่านสถานการณ์ที่ยุ่งยากในชีวิตต้องตัดสินใจสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ๆมาแล้วมากมายก็ทำสำเร็จมาแล้วเยอะแยะเพราะฉะนั้นฉนันเชื่อมั่นว่าฉันต้องทำสำเร็จแน่ในงานนี้ในครั้งนี้เหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งบางทีมันยากกว่านี้ด้วยซ้ำใน <ades c ets> น่้เชื่อว่าฉันต้องทำสำเร็จหรือเคยเห็นคนอื่นเขาทำเมื่อเจอปัญหาแบบนี้เขาแก้ปัญหาได้เขาทำสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาก,กินข้าวฉนันก็กินข้าวฉนันเคยเห็นมันแก้ปัญหาแบบนี้นที่ฉนันเจออย่างวันนี้เขาแก้ได้สำเร็จเขากินข้าว ฉันก็กินข้าวนะไม่ใช่เขากินข้าวแล้วฉันกินอี้นะฉันกินข้าวเหมือนเขาเหมือนกันนะ่ะฉันก็ต้องทําสาเร็จได้เหมือนเขาเหมือนกันเขาเป็นคนเหมือนฉันเหมือนกันนะ่ะใช่ไหมไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายฉันเชื่อมั่นว่าฉันต้องทําสําเร็จนี่คือการสร้างความฮึกเหมิมให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านแทนความท้อแท้พลังอานาจทางจิตก็จะสูงขึ้นความมีสติก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นประการที่สามเชื่อว่าเป็นบททดสอบถ้าท่านเจอสิ่งที่ ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนะในชีวิตของท่านเมื่อใดถ้าท่านได้เจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามในชีวิตของท่านเมื่อใดท่านก็อย่าเพิ่งพลาดกลัวท่านก็อย่าเพิ่งตีตัวออกห่างไปจากปัญหานั้นท่านต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้าด้วยความเชื่อมั่นเชื่อว่านี่คงจะเป็นบททดสอบจิตสํานึกของฉันตามที่จิตวิญญาณของฉันต้องการให้ฉันเนี่ยสอบให้ผ่านด้วยการรักให้ได้ อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงตอบแทนกลับคืนและใช้ปัญญากับความรักในการตัดสินในการดำเนินชีวิตถ้าท่านเชื่อว่ามันเป็นบททดสอบท่านก็จะไม่หวั่นไหวเพราะบททดสอบมันมีคำตอบที่ถูกต้องให้ท่านได้ใช้อยู่แล้วเพราะมันเป็นบททดสอบการทำข้อสอบมันไม่ถูกก็ผิดถูกต้องไม่ได้มันแสดงว่าถ้าท่านกล้าเผชิญหน้ากับข้อสอบซึ่งเป็นเงื่อนไขใดในชีวิตอะไ ส่วนใหญ่ที่ท่านจะหวาดกลัวกันเนี่ยนะวันไหวกันเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องลบๆหรือเรื่องร้ายๆใช่ไหมครับนั้นท่านอย่าไปวันไหวมองว่ามันคือบททดสอบฉันมีปัญญาฉันมีความรักฉันมีความหนักแน่นในจิตใจฉันมีความมุ่งมั่นที่จะผ่านมันไปให้ได้ฉันมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ท่านก็ค่อยๆเผชิญหน้าค่อยๆคิดค่อยๆใช้ปัญญาสติก็ไม่แตกท่านก็จะประสบความสําเร็จพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ วิตามินบำรุงสติทานตอนไหนจึงจะได้ผลดีครับพี่น้องครับห้ามบอกว่าทานตอนก่อนนอนก่อนจะนอนเนี่ยอย่างเช่นตอนเวลานี้ยถ้าจะมาทานวิตามินบำรุงสติมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะทานแล้วหลับทานแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะทานวิตามินบำรุงสติอีตอนไหนนะจึงจะได้ผลดีคําตอบแรกคือทานตอนตื่นทานตอนตื่น ตื่นนะฮะตื่นอะไรครับหนึ่งครับตอนตื่นตัวตอนที่ตื่นตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ทั้งดีและไม่ดีในชีวิตท่านต้องมีความตื่นตัวมีความตื่นตัวก็คือมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญมีความพร้อมที่จะเผชิญมีความพร้อมที่จะฟันฝ่าตื่นตัวก็หมายถึงว่าอายตนะทั้งหมดอวัยวะทั้งหมดในความเป็น รูปธรรมมนุษย์ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยมันต้องตื่นทั้งหมดตรงข้ามกับตื่นก็แปลว่าหลับคําว่าหลับปลว,ว่าไม่มีสติเพราะฉะนั้นถ้าท่านทานมันตอนที่ท่านไม่มีสติคือตอนหลับมันทานไม่ได้ครับแล้วไม่มีประโยชน์ด้วยต้องทานตอนที่ท่านตื่นตัวอยู่โอเคนะประการที่สองครับต้องทานตอนไหนครับวิตามินบำบริสตนะต้องทานตอนที่ท่านตื่นตาครับคำว่าตื่นตาเนี่ยแปลว่าท่านเป็นคนที่จะต้องเป็นคนช่างสังเกต ฉลาดมองตอนที่ท่านฉลาดมองใช้ความฉลาดในการมองท่านถึงจะสร้างวิตามินบำรุงสต,ติให้กับตัวเองได้แล้วบริโภคได้ต้องตอนที่ตื่นตาต้องฉลาดมองคือฉลาดมองโลกนะถ้าท่านไม่ฉลาดมองโลกคือตาเนี่ยคำว่าตาในที่นี้ไม่ใช่สองตาเนื้ออย่างเดียวอายตนะภายนอกทั้งห้าก็คือตาของท่านหูก็คือตาไว้ฟังเสียง ลิ้นก็คือตาไว้รับรสจมูกก็คือตาเอาไว้ดมกลิ่นกายสัมผัสก็คือตาเอาไว้สัมผัสผร้อนหนาวร้อนเย็นภาษาของจิตจักรวาลจะเรียกช่องทางกลไกลอายตนะภายนอกทั้งห้าว่าตาทั้งห้านี่แหละไม่ใช่ใครแค่ตาเนื้อสองตาสองข้างนี้เท่านั้นนะครับมันต้องตื่นตัวก็ะตื่นทั้งตัวตื่นตาก็แปลว่าอายตนะภายนอกทั้งห้าจะปิดไม่ได้จะหลับไม่ได้ครับถ้าท่านหลับมันไปเสียทั้งหมดปิดมันทั้งหมด วิตามินบำรุงสติท่านก็จะสร้างขึ้นมาในจิตของท่านไม่ได้และท่านก็จะทานมันไม่ได้คือไม่มีประโยชน์ท่านต้องตื่นตัวตื่นตาครับและอายตนะภายในก็คือจิตใจของท่านมันต้องตื่นด้วยครับใจต้องตื่นครับจิตใจของท่านต้องตื่นใจตื่นนี่หมายถึงแก่นของความเป็นมนุษย์ของท่านคือจิตวิญญ,ญญาณของท่านต้องตื่นแต่จิตวิญ,ญญาณของท่านจะตื่นเองไม่ได้ถ้าจิตหยาบรือจิตมนุษย์ของท่านไม่สรรรรั่นสะเทือนให้มีความถี่สูงขึ้นมาทางด้านบวก จนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้นั่นแสดงว่าท่านจะทานวิตามินบำรุงสติได้ก็ตอนที่จิตของท่านสงบจิตของท่านมีปิติตอนที่จิตของท่านอิ่มเอิบจิตของท่านเบิกบานหรือจิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนกําลังอยู่ในอารมณ์ของความรักซึ่งเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักอันบริสุทธิ์ท่านจึงจะสามารถได้ประโยชน์จากวิตามินบำรุงสติที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเนี่ยกล่าวพระโอวาทของพระองค์มาจนถึงเวลาณบัดนี้ครับเนี่ย นี่ก็คือสิ่งที่ท่านต้องตื่นตัวตื่นตาและตื่นใจท่านจะต้องทานวิตามินบำรุงสติอีตอนนี้คร <V itals. S 1> ับและตอนที่ท่านต้องทานมีอีกตอนนึ่งครับคือทานตอนรู้ครับรู้อะไรครับหนึ่งครับทานตอนที่รู้ตัวทานตอนที่ท่านยังรู้ตัวอยู่ก็แปลว่าท่านต้องทานตอนที่ท่านยังมีสติดีอยู่ครับถ้าสติขาดไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถทานวิตามินบำรุงสติได้ หรือทานเข้าไปแล้วมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ในการบำรุงสติของท่านมันท่านต้องรู้ตัวนะและก็รู้ตาแปลว่าอะไรครับอายตนะภายนอกทั้งห้าท่านต้องรู้รับรู้และรู้ใจแปลว่าจิตหยาบหรืจ,จิตมนุษย์ของท่านต้องรู้รับรู้แล้วต้องรู้รับเอาด้วยรับเอาแล้วมาสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือจิตวิญญาณของท่าน ท่านจึงจะจะทานวิตามินบำรุงสติแล้วจึงจะเกิดประโยชน์มันต้องทานตอนรู้ต้องทานตอนตื่น2อ,อย่างพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายมาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาละในเรื่องของวิตามินบำรุงสติเราบอกให้ท่านนะประโยชน์คือ 1. นึ่บำรุงสติวิตามินนะสประโยชน์ก็คือกําจัดอนุมูลอิสระก็คือยตาละมานที่มันแอบ เติบโตขึ้นมาในทุ่งนาอันสีทองอารามอารามไปด้วยความรักก็คือในจิตใจของท่านนะมันจะสามารถช่วยกําจัดได้ถ้าท่านหมั่นฝึกฝนมันปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านด้วยการนะบำรุงสติของตัวท่านเองตามทุกประการที่เรากล่าวมาทั้งหมดที่พระบิดาทรงโปรโดเมตตาต่อท่านเป็นอย่างสูงก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ <c oughs> มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ มีการพัฒนาการทางจิตตะปัญญาคือติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านเองได้นะรอจะมาเติมเต็มก็ตอนที่มาที่ภูกระต่ายเพื่อผ่านกระบวนการไซโคโชในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านใส่พลังงานความรักให้กับจิตของท่านและชวนท่านหมุนทำมาจากเพื่อประสบความสําเร็จในการเป็นมนุษย์เพื่อเอาความรักมอม่อไปกับโลกใช้ความรักช่วยให้โลกหมุนครับกราบพระบาท ขอบพระไทยพระบิดาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงที่ทรงเมตตาต่อพี่พี่น้องน้องซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์และเมตตาต่อลูกในการที่ทรงสื่อพระโอวาทตั้งแต่ต้นจนจบให้บทเรียนที่สําคัญอีกบทหนึ่งในเสาสามทุ่มครึ่งของสัปดาห์สุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนปี2563ขอบพระไทยพระบิดาเป็นอย่างสูงที่ทรงพระเมตตาและขอพระบิดาทรงโปรดช่วยอํานวยพระพรให้กับพี่พี่น้องน้องทุกท่าน ที่ติดตามรับชมนะทาง Facebook ตอนนี้246ท่านทาง YouTube ทุกท่านทุกคนด้วยที่ติดตามชมอยู่ขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระพรอันประเสริฐให้แก่พี่น้องของลูกทุกคนด้วยทรงโปรโดเติมเต็มพลังงานความรักซึ่งเป็นพลังงานของจิตจักรวาลขนาดแท้สดๆนะ <c oughs> ลงมา <c oughs> ยัางจิตวิญญาณของพี่พีองน้องที่เป็นมนุษย์ผู้ติดตามรับชมรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทด้วยวิธีวอ r t i c a l Telepathy ที่ลูกได้กระทําต่อเนื่องมาตลอดขอให้พี่่น้องๆของลูกทุกคนมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและสามารถนําพาจิตวิญญาณของแต่ละคนหลุดพ้นคือน,นิพพานกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ในภพชาตินี้ในก่อนวันสิ้นยุคพลังงานเก่ากราบพระบาทขอพระไทยพระบิดาและขอพระบิดาทรงเมตตากระทําโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้าการใดกรรมใดที่ลูกก่าวแล้วไปกระทบกระเทือนจิตใจของเพื่อนมนุษย์คนไหนที่ทําให้เกิดความอาฆาตโกรธแค้นนะครับ เสียสมดุลไปแล้วไม่ว่าแม้แต่นิดเดียวหรือหนักก็ตามถ้าพวกเขาไม่ให้อ,อหอศิกรรมแก่ลูกก็ขอพระบิดาทรงโปรดเมตตามโหฆกรรมให้กับลูกด้วยเราขอ,ออโหสิกรรมให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่ก้าวล่วงเราในขณะที่เรากําลังกล่าวพระโอวาทอยู่ในขณะนี้หรือหลังจากที่ได้ชมย้อนหลังนะไม่ว่าใครก็ตามเราขอ,ออโหสิกรรมให้เพื่อจะได้ไม่เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมต่อกันสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สุขต่อพี่ๆน้องๆทุกท่านก็ให้ท่านเก็บเกี่ยวเอาไว้ แล้วติดตามรับชมรับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า3าทุ่มครึ่งนะทางช่องจิตจักรวาลอ่านโลกของ YouTube และก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึง w w w จิตจักรวาล .com ทั้ง3ช่องทางขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีตื่นเช้าด้วยความกระดิกระดาตื่นเช้าด้วยความกระ,ะปรี้กระเปร่าเพื่อไม่ก่อกรรมใหม่และช่วยกันแก้ไขกรรมเก่าต่อไปครับพี่น้องที่รักครับ <c oughs> ราตรีสวัสดิ์นะครับ